สวัสดีครับในบทนี้จะเป็นการทำเวิร์กช็อปนะครับการแก้ไขหน้าเพจนะครับอันนี้จะเป็นเว็บทัวร์แห่งหนึ่งนะครับซึ่งก็ได้ตกแต่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราลองมาแก้ไขหน้าเพจสักหน้าหนึ่งนะครับในที่นี้ผมจะแก้ในหน้าของเมนูการชำระเงินตรงนี้นะครับตอนนี้จะเป็นหน้าว่างๆนะครับไม่มีอะไรไปที่ Back Office ครับในส่วนของเพจนะครับจะอยู่ที่ข้อ3ครับคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะแสดงหน้าเพจทุกหน้านะครับถ้าขีดต่อท้ายด้วย Elementor นี่หมายความว่าเป็นเพจที่ใช้เครื่องมือ Content Editor ที่ชื่อ Elementor นะครับตอนนี้เราจะแก้ไขหน้าชำระเงินกดตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับพอเข้ามาปุ๊บอันนี้จะเป็นหน้าหลักของเขานะครับเราก็คลิกที่ปุ่มสีฟ้านะครับEdit with Elementor ครับพอโหลดมาแล้วนะครับตรงที่จะแก้ไขก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับเริ่มแรกเราอยากจะได้คอลัมน์กี่คอลัมน์สามารถคลิกที่ตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้ได้เลยครับ1คอลัมน์2คอลัมน์ก็ตามรูปนี้เลยนะครับอยากได้กี่คอลัมน์สมมติผมเอาสัก2คอลัมน์นะครับมันก็จะเป็นช่องมาให้2ช่องจากนั้นก็จะมีเครื่องมือฝั่งนี้ครับสามารถตกแต่งได้พอเราคลิกปุ่มด้านบนสีฟ้าตรงนี้นะครับปุ๊บตัวนี้จะเขียนว่า section นี่คือการจัดการ section ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปถ้าเราไม่เอานะครับก็สามารถคลิกกากบาทตรงนี้ก็คือเป็นการ delete section ออกต้องการสร้างใหม่ก็เลือกเลยครับคลิกสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้อยากได้คอลัมน์ตรงไหนให้กว้างกว่าก็เลื่อนได้นะครับตอนนี้ค่า default ของมันคือ50 50ดังนั้นเราจะใส่อะไรครับด้านซ้ายนี่เดี๋ยวผมจะใส่เป็นข้อความนะครับให้เรามาคลิกตรงปุ่มด้านบนขวาตรงบนแถบสีแดงนี่นะครับมันก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายเลยเลื่อนลงมาดูครับแต่ละเครื่องมือก็จะมีย่อยออกไปนะครับเยอะเลยก็อาจจะต้องลองเล่นดูนะว่าแต่ละเครื่องมือใช้ทำอะไรบ้างอันแรกนะครับผมใส่เป็น Text Editor ตรงนี้นะคลิกลากมาใส่ครับคลิกค้างไว้นะครับลากมาจนมันเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ปล่อยมันก็จะเป็นข้อความให้เรากรอกวิธีการกรอกข้อความนะครับเราสามารถกรอกจากตรงนี้ได้เลยแล้วก็พิมพ์ไปนะครับแต่ตรงนี้ครับฝั่งที่เราแสดงผลตรงเนี้ยมันจะมีเครื่องมือไม่เยอะนะครับสมมติดับเบิลคลิกไปปุ๊บก็จะแค่ตัวหนาขีดเส้นใต้ตัวเอียงหรือเป็นเฮดเดอร์ขนาดเท่าไหร่แค่นั้นเองถ้าอยากได้ละเอียดกว่านั้นก็ต้องมาแก้ในฝั่งนี้นะครับแดกเมาส์แล้วก็จะมีเครื่องมือเยอะแยะเลยตัวนี้สามารถเลื่อนซ้ายขวาให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับบางคนไม่ถนัดก็อาจจะเป็นในมุมมองของวิวเลือกฟูลสกรีนก็ได้ครับก็จะเป็นการแก้ไขทั้งหน้าจอเลยจะได้มีพื้นที่การแก้ไขได้มากขึ้นนะครับจะกลับไปที่เดิมก็สามารถคลิก View เลือก Full Screen ออกก็กลายเป็นเครื่องมือปกตินะครับแล้วเรามาแก้กันนะครับตัวนี้ผมต้องการเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ขึ้นนะครับ Drag Mouse เดี๋ยวให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงDrag Mouse ครับเลือกปารากราฟ Header 1ใส่สีครับเงื่อนไขการจอกนะครับจากนั้นกด Enter แล้วก็ใส่รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตัวนี้ผมก๊อปมาจากเว็บเก่านะครับอันนี้เป็นการย้ายจากเว็บเก่ามาใส่เว็บใหม่คลิกแล้วก็ Copy มา Paste ได้เลยนะครับจากที่เก่าบางทีเรา Copy มาแล้วก็มาวางเนี่ยรูปแบบของเว็บเก่ามันก็จะติดมาด้วยนะครับวิธีการลบรูปแบบออกก็ drag เมาส์ทั้งหมดแล้วก็คลิกตรงรูปอย่างลบนี่นะครับ clear format มันก็จะเป็นรูปแบบของเว็บปัจจุบันจากนั้นฝั่งนี้นะครับตรงนี้ผมจะลองใส่พวกรูปภาพเนาะรูปภาพก็คลิกที่ image ครับลากมาวางพอเราคลิกตรง active ตรงไหนนะครับตรงนั้นจะเป็นสีฟ้าฝั่งด้านซ้ายที่จะเป็นเครื่องมือก็จะเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับแก้ไขนะครับถ้าเราคลิกฝั่งนี้ปุ๊บตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นกรอบสีฟ้าที่แอคทีฟขึ้นมา
คลิก choose your image มันก็จะลิงก์ไปยังรูปภาพที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับที่เราเคยอัปโหลดแต่ทีนี้ถ้าเราไม่มีรูปภาพนะครับเราก็ต้องอัปโหลดไฟล์ก่อนถ้ายังไม่มีในเครื่องอีกอ่ะลองไปค้นหารูปภาพสวยๆนะครับที่เว็บ Unsplash นะครับซึ่งได้เคยแนะนำไปแล้วในบทก่อนหน้านี้นะครับการหาภาพอ่ะเดี๋ยวลองเซิร์ชคำว่าเปแล้วกันดูว่ามีรูปอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะสมมติเอาภาพนี้แล้วกันนะครับมีคำว่าเปแล้วคลิกดาวน์โหลดฟรีเซฟเก็บไว้ในเครื่องของเรานะครับไปที่หน้าแก้ไขครับคลิกที่ตัว element ที่ชื่อ image เนี่ยนะครับมาด้านซ้ายครับคลิกเข้าไปแถบอัปโหลดคืออัปโหลดไฟล์เข้าไปในเครื่องใหม่นะครับส่วน media library คือไฟล์ที่อยู่ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วนะครับเราอัปโหลดนะครับ select file ไปยังโฟลเดอร์ที่เราเก็บไว้เมื่อกี้เราตั้งชื่อว่าเปนะครับจากนั้นกด insert media ก็จะมีรูปโชว์ขึ้นมานะครับในส่วนนี้สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมี3แถบด้านบนอันแรกจะเป็นการใส่รูปภาพนี่แหละคอนเทนต์สไตล์ครับปรับสไตล์ได้ความกว้างถ้าเราไม่ปรับเลยก็ลบออกไปครับก็จะเป็นค่า default ตรงแถบนี้ normal กับ hover หมายถึงว่าพอเอาเมาส์ลากผ่านครับจะให้มันเกิดปรากฏการอะไรขึ้นมาบ้างอย่างเช่น opacity ให้มันความเข้มของภาพให้เหลือ 0.7 ปั๊บก็จะเป็นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเหมาะสำหรับรูปภาพที่ทำเป็นลิงก์เนาะอันนี้เราไม่ตั้งค่าอะไรละกันนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขตรงนี้อีกนิดนึงเรามาปรับการเว้นวรรคสักหน่อยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมจะขยับลากไปด้านขวานิดนึงให้การตัดคำดูสวยงามขึ้นนะครับตัวนี้เว้นวรรคตัวนี้ดันขึ้นสำหรับการขึ้นบรรทัดใหม่ของ textbox เนี่ยนะครับการกด enter 1ครั้งเนี่ยเป็นการขึ้นพารากราฟใหม่อย่างเช่นเราพิมพ์ข้อความอย่างเงี้ยนะครับกด enter 1ครั้งมันจะขึ้นพารากราฟใหม่เลยซึ่งจะเป็นการเว้นวรรคเว้นพารากราฟไปเลยการขึ้นพารากราฟใหม่เนี่ยมันจะส่งผลเกี่ยวกับการตั้งค่าในส่วนตรงนี้ครับอยากให้หัวข้อนี้เป็นหัวข้อขนาดเท่าไหร่ใช่มั้ยครับใหญ่เล็กส่วนการที่จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้อยู่พารากราฟเดียวกันนะครับเราต้องกด shift แล้วก็ enter นะครับมันก็จะอยู่พารากราฟเดิมกด Shift Enter เวลาเราอยู่ที่พารากราฟไหนนะครับมาเลือกพารากราฟใส่ขนาดของฟอนต์เนี่ยมันก็จะใหญ่ทั้งพารากราฟเลยโดยที่เราไม่ต้องแดกเมาส์ก็ได้แต่ตัวเนี้ยจะไม่เปลี่ยนฟอนต์ให้เพราะว่าอยู่คนละพารากราฟกันเพราะฉะนั้นการขึ้นบรรทัดใหม่หากอยู่ในพารากราฟเดียวกันนะครับให้กด Shift Enter ก่อนถ้ากด Enter เลยก็จะเป็นการเปลี่ยนพารากราฟไปเลยถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะใส่ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการชำระเงินของบุ๊กแบงค์ต่างๆนะครับกลับไปที่มุมบนด้านขวานะครับจุดๆๆตรงนี้เพื่อกลับไปยังเมนูหลักของเรานะครับเลือกผมจะเลือกเป็น image box ตรงนี้นะครับลากลงมาผมจะต่อจากรูปภาพตรงนี้นะ image box รูปภาพก่อนผมจะใส่ตัวบุ๊กแบงค์นะครับเริ่มต้นด้วยธนาคารไทยพาณิชย์ตัวไอคอนของธนาคารผมก็ได้เตรียมไว้แล้วนะครับนี่ครับการอัปโหลดก็สามารถแดกเมาส์ทั้งหมดแล้วก็โอเพนอัปโหลดทีเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาใช้งานกันอัปโหลดหลายรูปแต่ใช้ทีละรูปเริ่มต้นด้วยไทยพาณิชย์พิมพ์ไตเติ้ลครับธนาคารไทยพาณิชย์รายละเอียดหมายเลขบัญชีสาขารูปภาพให้อยู่ด้านซ้ายนะครับนี่ในแถบสไตล์ครับสามารถปรับขนาดของช่องสเปซให้ชิดกับไอคอนมากแค่ไหนปุ๊บคอนเทนต์โอเคได้ละธนาคารอื่นๆก็ทำคล้ายกันในเมื่อเราทำแล้วเราก็สามารถ copy นะครับคลิกขวาครับเลือก duplicate ครับอีกอันนึงครับ duplicate นี่สมมติเรามีอยู่4ธนาคารนะครับเราก็ copy ไป4อันเลย duplicate ธนาคารที่2ให้คลิกตรงให้มัน active นะครับจากนั้นมาคลิกที่รูปภาพครับเลือกธนาคารที่2เปลี่ยนหัวข้อธนาคารอันที่3ครับ
รุงเทพที่4ครับคลิกเปลี่ยนกรุงไทยจากนั้นเราก็ค่อยมาเติมหมายเลขบัญชีแล้วก็สาขาเอานะครับทุกอย่างเรียบร้อยแล้วกดอัปเดตครับจะปรับเปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมไหมครับเอามาวางที่ตรงสีฟ้านี่นะครับคลิกค้างไว้นะครับลากไว้ข้างล่างสไตล์ปรับขนาดเป็น default เลยครับลบออกส่วนตรงนี้ใส่หัวข้อสักนิดนึงนะครับว่าการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคารไปที่เครื่องมือหลักนะครับ heading เอามาแทรกไว้ด้านบนครับให้มันเป็นสีฟ้าแล้วก็ปล่อยมือนะครับเปลี่ยนสีนิดนึงครับสไตล์ text color สีเขียวน้ำเงินโอเคเป็น H1 แล้วกันเรียบร้อยครับกดอัปเดตไปที่เมนูด้านบนซ้ายนะครับคลิก Exit to Dashboard เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับกลับไปดูหน้าแรกนะครับหน้าการชำระเงินครับกดรีโหลดใหม่อีกครั้งหนึ่งเรียบร้อยสำหรับการแก้ไขหน้านะครับหน้าเพจต่างๆเดี๋ยวในบทต่อไปจะเป็นการเพิ่มโปรแกรมทัวร์นะครับซึ่งเราจะไปโพสต์ในหัวข้อที่ชื่อว่าโพสต์ส่วนบทนี้การแก้ไขในหน้าเพจก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ